สวัสดีครับมาพบกับผมจากจักรจี้กันครับผมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นครับเห็นหน้าแบบนี้นั่นแสดงว่าได้เวลาอันบ็อกซ์มาแล้วมันอยู่ในกล่องนี้แล้วครับมากรีดกันนะครับนี่วันที่2ชิปว้าเขียนเลยนะครับว่าเป็น Asus ZenBook นะครับเปิดมาดูกันครับนี่เดี๋ยวเปิดดูด้านในกันเลยนะว้าวทีละชิ้นก่อนนะครับอย่างแรกก่อนเลยฮะแบบฟอร์มการรับประกันนะฮะแล้วก็พวกคู่มือต่างๆอันนี้ก็จะเป็นคู่มืออิเล็กทรอนิกส์อีกแบบนึงนะครับก็คงมีลิงก์ให้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับหม้อแปลงนะฮะก็จะไม่มีตัว AC adapter แล้วนะฮะเชื่อมติดกับตัวหัวปลั๊กเลยพกพาได้สะดวกสบายนะฮะมีนี่เพิ่มเข้ามาด้วยครับเป็น LAN adapter นะครับเสียบ USB นะฮะกับตัว ZenBook นะครับเผื่อเราอยากจะต่ออินเทอร์เน็ตเสียบสาย LAN เพราะว่าตัวพอร์ตนี้ไม่ได้มีมากับเครื่องนะฮะเป็น adapter แยกนะครับนี่คือ accessory ที่ให้มาในกล่องเลยนะครับเอาไว้ใส่ ZenBook ของคุณนั่นเองนะครับนุ่มนิ่มดีนะครับไว้โปรเทคเครื่องของคุณได้นะครับจะไม่มีรอยขีดข่วนนะฮะบางเฉียบเลยนะฮะหนาวอ่ะดินสอนหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะฮะนี่คือด้านข้างตัวเครื่องนะฮะบางมากๆเบาด้วยนะครับมีแบตเตอรี่แล้วนะฮะ 1.2 กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับดูวัสดุอะไรก็ประกอบออกมาเนียบมากเลยนะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะส่วนฝานี่เป็นโลหะนะครับไปลองสัมผัสนะฮะเย็นมั้ยตรงนี้เป็น USB 3.0 นะครับให้มา2พอร์ตทางฝั่งนี้แล้วก็มีคาร์ดเรดเดอร์ให้มาด้วยนะครับอีกฝั่งนึงก็จะมีไฟบอกค่าสถานะต่างๆนะครับรูหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับมินิ HDMI ครับแล้วก็USB 3.0 อีก1พอร์ต DC in นะฮะหรือว่าไว้เสียบ AC adapter นั่นเองนะครับตัวเครื่องเนี่ยบางมากนะครับก็เลยไม่มีพอร์ต LAN นะครับเขาก็เลยให้เป็นอุปกรณ์เสริม accessory นะฮะเอาไว้เสียบ USB นะฮะแล้วคุณก็เสียบสาย LAN นะฮะผ่านทาง LAN adapter ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่วัสดุด้านในเนี่ยก็สีเดียวกับด้านนอกเลยนะครับตัวนี้ CPU ฮะแบบประหยัดพลังงานเลยฮาร์ดดิสก์ให้มาเป็นแบบ SSD 256 GB นะครับแรมให้มา4 GB ด้วยกันนะครับหน้าจอตัวนี้ขนาด13นิ้ว IPS ให้สีที่คมชัดและมีความเที่ยงตรงเห็นไหมฮะบูทแป๊บเดียวเองเพราะว่าฮาร์ดดิสก์เป็น SSD นะครับ Windows ก็ให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานนอกสถานที่การพกพาการใช้งานได้ทั้งวันเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมนะฮะหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็แบกโน้ตบุ๊กตัวโปรดไปด้วยนะครับคีย์บอร์ดสแตนดาร์ดมาตรฐานทั่วไปจะกดตัวเลขก็กดเอาด้านบนแทนนะครับตัวทัชแพดฮะให้มาใหญ่มากสเปคระดับนี้แหละคนบอกว่าต่ำไหมมันก็ถือว่าไม่ได้สูงมากแต่ว่าอยู่ในขั้นสแตนดาร์ดที่มันใช้งานได้อย่างทั่วไปนะครับเราจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตนะฮะก็สามารถทำได้อย่างราบรื่นอย่างแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์คู่ใจที่จะติดตัวคุณไปได้ตลอดเวลาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะกับ Asus ZenBook นั่นเองนะครับก็ติดตามดูแล้วกันฮะว่าครั้งหน้าผมจะเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันนะครับเพราะว่าการกด Subscribe เนี่ยเวลามีอะไรอัปเดตนะฮะมันก็จะไปแจ้งเตือนคุณผู้ชมไม่อยากจะให้พลาดกันเจอใหม่ครั้งหน้าฮะวันนี้ต้องขอตัวนะฮะเอา Asus ZenBook เนี่ยไปลองใช้กันหน่อยแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงจะมาบอกเล่าให้ฟังครับแล้วเจอใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ